ือมันเชยกว่าจะเป็นหนังสือมันต้องใช้เวลา10ถึง20ปีใช่ไหมครับอ่าน the journal publication ที่ล่าสุดเท่านั้นอายุ83ครับผมจะบอกพี่ๆทุกท่านนะครับคนยิวไม่ได้มีรอยหยักสมองมากกว่าคนไทยแต่ขยันกว่ามุ่งมั่นและมีวินัยสูงกว่าเท่านั้นถ้าเกิดเรามีความขยันมุ่งมั่นมีวินัยเราก็สู้คนยิวได้ 100% เนี่ยครับเราทำ AI มาเมื่อ20ปีที่แล้วมาใช้ในการพยากรณ์การสุดตัวจากขุดอุโมงค์ใต้ดินในกรุงเทพครั้งแรกในโลกครับวันนั้น AI ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ครับเป็นอัลกอริทึมธรรมดาเกิดมาแล้วเป็นเบบี๋ครับต้องสอนเขาสอนด้วยอะไรครับสอนด้วย Big Data Set ห้ามพูดคำว่า Big Data ต้องเป็น Data Set Big Data ไม่ได้เพราะ Data ต้องเซตคือมี Input และ Output ถ้าเกิดมีแต่ Input AI ไม่รู้อะไรเลยเพราะไม่สามารถเชื่อมโยงได้ AI คอมพิวเตอร์ AI ทำอะไรครับเชื่อมโยงระหว่าง Input กับ Output อยู่ตรงแบบผมประมวลผลถ้าเกิดมี input output เป็นเซตแบบนี้เยอะๆๆๆก็รู้ต่อไปไม่ได้บอกตรงนี้ให้แค่ตรงนี้บอกตรงนี้ได้เลยนี่คือหน้าที่ AI เอามันง่ายๆเพราะงั้น AI ยุคแรกๆจำเป็นต้องใช้ big data set แต่ว่า AI ยุคนี้เกิดมาเป็น super intelligent ครับเพราะเกิดมาเรียนรู้จาก AI รุ่นพี่ผ่านโทรศัพท์มือถือของท่านทุกคน50 billion equipment ทั่วโลกเพราะงั้นเกิดมาปุ๊บกลายเป็นซุปเปอร์โปรเฟสเซอร์เสี้ยววินาทีครับนี่คือ AI ยุคปัจจุบันที่ทำไมจีนถึงพัฒนาได้เร็วขนาดนั้นเพราะว่าสามารถเชื่อมโยงได้หมดอเมริกาเลยแบนโทรศัพท์จีนไงครับThank you.
ผมบอกว่าพวกผมทั้งหลายที่เรียนหนังสือเนี่ยเปรียบเสมือนกับควายจูงมาได้จูงมาถึงที่หนองน้ำส่วนจะกินหรือไม่กินนั่นแหละขึ้นอยู่กับควายจูงมาแล้วจูงมาได้จูงมาถึงกินไม่กินเป็นเรื่องของควายนี่นะคะขอปลื้มมากๆค่ะที่ได้มาจุดนี้นะคะมาเจออาจารย์นะคะทีนี้ดิฉันมีคำถามหนึ่งนะคะที่เจอปัญหาของเด็กนะคะว่าเด็กนักเรียนบางคนเก่งศิลปะมากนะคะแต่ว่าเขาขี้เกียจนะคะคือมีความเก่งมากค่ะแป๊บเดียวเสร็จเรียบร้อยเขาก็ไม่ทำเลยค่ะเขาหยุดเขาไม่ทำต่ออย่างเงี้ยค่ะคือดูจากลายเส้นดูจากงานฝีมือเขาแล้วเยี่ยมมากนะคะแต่อยู่เขาก็หยุดไปเฉยเลยค่ะเขาไม่ทำต่ออย่างเงี้ยค่ะมีวิธีการจะแนะนำยังไงได้บ้างคะขอบคุณมากค่ะถ้าเผื่อคุณถามผมเนี่ยนะผมก็คิดว่าคุณอย่าไปทำอะไรมันเลยฮะคุณปล่อยให้มันตายไปปล่อยให้มันโตขึ้นมาปล่อยให้มันดูแท็บเล็ตปล่อยให้มันดูหนังโป๊ปล่อยให้มันติดยาเสพติดปล่อยไปแล้วเดี๋ยวมันก็ตายไปเองคือผมต้องขอบอกนะครับว่าคนเราเนี่ยที่จะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งแรกที่คุณควรจะมีนั้นนะฮะคุณควรจะมีความมุ่งมั่นชีวิตจะต้องมีความมุ่งมั่นแต่ในความมุ่งมั่นนั้นน่ะคุณจะต้องมีศรัทธาศรัทธานั้นน่ะคุณต้องมีการงานการงานนั้นน่ะคุณจะประจักษ์การงานว่าคุณมาเนี่ยคุณต้องมีความรักถ้าคุณทํางานคุณมีความรักคุณมีความมุ่งมั่นคุณจะโอบร้อยตนเองเข้ากับอาณาจักรอันไพศาลของการเป็นมวลมนุษยชาติแล้วเวลานั้นน่ะในความรักนั้นน่ะจะบ่มเพาะจะเคี่ยวกรรมให้คุณเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นมนุษย์เป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีความรู้แต่ในเรื่องของโลกนี้ใจคุณควรจะนุ่มนวลควรแก่การงานถ้าเผื่อคุณไม่มีความอดทนไม่มีความวิริยะไม่มีความขยันหมั่นเพียรคุณมีแต่เพียงชั่วครู่ยามเหมือนน้ำค้างแล้วก็ระเหยไปเนี่ยนะคุณทำอะไรไม่ได้หรอกครับคุณจงมีอุเบกขายานนะคุณก็มองดูมันแล้วก็ปล่อยให้มันเติบโตมันคงไม่ทันเติบโตเดี๋ยวมันก็ตายคุณปล่อยให้มันตายไปดีกว่านะคุณอย่าไปยุ่งกับมันเลยฮะไม่มีเวลาหรอกครับชีวิตมันต้องเป็นแบบนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองครับตถาตาคือว่าอย่าไปเสือกมันฮะคือมีครั้งหนึ่งก่อนที่ผมจะมาเนี่ยผมนั่งอยู่กับไอ้พวกนี้ผมพาไอ้พวกนี้ไปที่สหรัฐอเมริกาไอ้พวกมันนอกผมปล่อยมันดูพิพิธภัณฑ์ไปผมไปดูเป็นครั้งที่18แล้วผมก็นั่งเฉยๆทันทีที่ผมนั่งเฉยๆเนี่ยก็ผมเห็นตาแก่คนหนึ่งมันก็นั่งอยู่ด้วยกันกับผมเนี่ยใต้ต้นไม้มันก็ยุรุ่นราวเขาเดียวผมเนี่ยมีไอ้เด็กคนหนึ่งมันกินไอ้ช็อกโกแลตอยู่เดี๋ยวมันก็กินแท่งเดี๋ยวกินอีกแท่งนึงกินแท่งใหญ่ๆ3แท่งละไอ้แก่สุดที่ทนมองเข้าไปน้องๆโปสังเกตดูว่าน้องเนี่ยกินช็อกโกแลตเข้าไป3แท่งนะมันจะไม่ดีนะน้องน้องกินเยอะเกินไปไอ้เด็กก็ไปว่าอะไรก็คว้ามากินอีกแท่งไอ้แก่ก็แจ้งข้อหาบอกเนี่ยน้องถ้าน้องกินช็อกโกแลตแบบเนี้ยน้องจะต้องเป็นโรคดังนี้คือ1น้องจะต้องฟันผุ2น้องจะต้องสายตาไม่ดี3น้องจะต้องเซ็กเสื่อม4น้องจะต้องอายุไม่ยืนนะไอ้เด็กก็ไม่กล้าว่าอะไรมันก็ควักมากินอีกแท่งนึงแต่ในขณะที่มันกินแท่งที่5มันเปรยๆมาบอกแต่ปู่ผมอ่ะอายุ106นะครับไอ้แกได้ยินดังนั้นก็เลยถามบอกว่าไอ้ปู่ที่อายุ106เนี่ยกินช็อกโกแลตเยอะอย่างนี้เปล่าไอ้เด็กนั้นบอกว่าปู่ผมที่อายุ106เนี่ยครับมันไม่ได้เกี่ยวกับการกินช็อกโกแลตหรือไม่กินช็อกโกแลตครับการที่ปู่ผมอายุ106เพราะปู่ผมไม่เสือกเรื่องคนอื่นครับใครมันจะกินช็อกโกแลตใครมันจะทำอะไรก็ช่างมันปล่อยมันไปเถอะอะไรเงี้ยแล้วว่าแล้วมันก็กินช็อกโกแลตมันไปเลยผมก็ได้ปรัชญาเนี่ยมาจากไอ้เด็กนะเพราะนั้นเนี่ยผมจึงบอกคุณนะครับว่าถ้าเด็กนั้นน่ะไม่มีความมุ่งมั่น
ไม่มีความศรัทธาไม่มีความรักไม่มีการงานไม่ทำอะไรด้วยการต่อเนื่องและแน่วแน่สนิทไม่มีต้นไม้ต้นไหนที่สามารถเป็นต้นไม้ร้อยอ้อมในชั่วพริบตามันต้องมีเวลาบ่มเพาะกรุงโรมก็ไม่สร้างภายในวันเดียวกรุงศรีอยุธยากรุงรัตนโกสินทร์ก็ต้องใช้เวลา 2-300 ปีชีวิตก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นถ้ามันแป๊บๆแล้วมันทำนี่คุณปล่อยให้มันตายเดี๋ยวมันวิ่งไปวิ่งมาก็โดนรถชนตายเองไม่เป็นไรก็อย่าไปวิตกจริตครับเนี่ยเป็นคำตอบของนักวาดรูปครับ